วัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับสำนักแต่ง Motion Art Design ในอังกฤษได้ทำการเปิดตัวชุดแต่งใหม่ใน Ford Ranger โดยจะมีความพิเศษด้วยการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ตกแต่งตามจุดต่างๆรอบคันซึ่งสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดีตัวรถจะมีการออกแบบชุดแต่งให้ต่างไปจากเดิมพร้อมให้มิติตัวรถที่ใหญ่โตมากขึ้นด้วยการเสริมพาร์ทไบบอดี้บริเวณแก้มด้านข้างและกระบะท้ายซึ่งให้อารมณ์คล้ายเรนเจอร์แรปเตอร์นั่นเองพร้อมติดตั้งชุดแต่งกันชนท้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมและมีการติดสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถและฝาท้ายไฮไลท์อยู่ที่การใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งกระจังหน้าพร้อมช่องดักลมใหม่กรอบไฟ Daytime Running Light ด้านล่างชุดแต่งด้านหน้าลากยาวไปถึงคิ้วซุ้มล้อติดตั้งสกรูฝากระโปรงขนาดใหญ่ล้ออัลลอยสีดำขนาด20นิ้วพร้อมยางเน้นลุยได้ดิสก์เบรกทั้ง4ล้อและชุดแต่งคาร์บอนไฟเบอร์บนฝากระบะท้ายและกันชนท้ายแม้ว่าจะยังไม่มีภาพภายในออกมานะครับแต่ตามข้อมูลจะหุ้มหนังพรมลายใหม่แซมด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์รวมถึงเบาะนั่งและแผงข้างประตูหุ้มหนังใหม่คาดว่าราคาของ Ford Ranger Carbon จากสำนัก Motion Art Design นี้จะอยู่ที่ 39,995 ปอนด์หรือ 1,589,000 บาทครับ